นับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกลวีกลูมต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Invest Now นะครับดูวันนี้โอกาสดีสร้างได้ครับซึ่งวันนี้นะครับเพชรไปอยู่ที่งาน Set in the City 2018นะครับให้การลงทุนเป็นมากกว่าที่เคยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ภายในงานกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับพร้อมกับร่วมพูดคุยนะครับกับทางผู้บริหารของตลาดทรัพย์ประเทศไทยกันนะครับไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงหน้ากับรายการ Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ครับเข้าสู่ช่วง2ของรายการ Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้นะครับแล้วตอนนี้ครับไปอยู่กับทางแคมป์เจ้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่ปิ๋มครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่งาน Set in the City นะครับ2018นั่นเองครับซึ่งภายในงานนี้ครับมีธีมการลงทุนที่บอกว่าลงทุนในโอกาสนี้เป็นเหนือกว่าที่เคยครับซึ่งธีมในวันนี้หรือแนวคิดที่มาที่ไปของงานพี่ปิ๋มเล่าให้ฟังหน่อยก็มายังไงบ้างครับเป็นมายังไงครับก็ธีมของงานที่บอกว่าเหนือกว่าที่เคยเนี่ยก็ถามว่าเหนือกว่าด้วยอะไรนะครับเราก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยตัวเทคโนโลยีก็มีผลกับชีวิตประจำวันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถลงทุนได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเช็คข้อมูลนะครับการช่วยในการตัดสินใจหรือว่านำมาใช้ในการเทรดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถสร้างอนาคตการลงทุนให้เหนือกว่าที่เคยได้โดยนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับเรียกว่าเบรนอินเอาความก้าวหน้าเทคโนโลยีต่างๆมาผนวกกับการลงทุนในยุคสมัยนี้ให้มันง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้นครับถูกต้องละครับเพราะว่าเห็นหน้าทีมงานมีรูปของเหมือนเป็นมือด้วยเหมือนกันครับก็อาจจะเป็นทีมที่บอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นโรบอทอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยสมมติอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็บอกทุกอย่างเนี่ยมันโมบายหมดนะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเอาพวกแบบพวก AI artificial intelligence machine learning พวกนี้เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาใช้นะครับถามว่ามาใช้ยังไงได้บ้างก็อาจจะเป็นการคัดกรองนะครับเลือกหุ้นหรือว่าช่วยในการเทรดอันนี้ก็มีครับแล้วก็ครั้งนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราร่วมมือกับพันธมิตรที่ให้บริการในงานนะครับถึง100องค์กรนะครับแล้วก็เอาพวกเซอร์วิสใหม่ๆมาเนี่ยมานำเสนอผู้ลงทุนให้มาลองทดลองใช้กันนะครับเพราะจริงๆแล้วเมื่อวานที่เป็นงานเปิดงานจริงเห็นอาจารย์ทางดร.สมคิดเองก็มาพูดเหมือนท่านพูดคำว่าดิจิทัลไลซ์คำนี้เยอะเหมือนกันใช่ครับพยายามจะทำให้ตลาดทั่วไปเนี่ยพยายามจะเอาเรื่องนี้มาเป็นหลักในเรื่องของธีมถูกไหมฮะครับก็ตอนนี้เนี่ยพอทุกอย่างเป็นดิจิตอลนะครับก็ได้รับความสะดวกขึ้นนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถเช็คข้อมูลได้สามารถเทรดได้แล้วก็สามารถได้ข้อมูลเพื่อที่จะไปประกอบการตัดสินใจได้ก็เรียกว่าเราสามารถลงทุนได้อย่างฉลาดขึ้นนะครับถ้าพูดถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆนะจากในอดีตที่มีตลาดทรัพย์ขึ้นมาที่เป็นหัวแนวรุ่นแบบเคาะกระดานนู่นนี่นั่นจนมาปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนามาพอสมควรแล้วถูกพี่ปีมองว่าในเบื้องหน้าอีกในอนาคตอีกมันจะสามารถไปได้ไกลไหมฮะหรือนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนั่นเองอันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเทคโนโลยีตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีกว่าสมัยเมื่อก่อนนะครับแต่แน่นอนก็เราเองเราก็ไม่หยุดยั้งนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เองเนี่ยเราก็เลยอยากเชิญชวนผู้ลงทุนนะครับให้มาอัปเดตว่าหนึ่งนี่มันมีเทรนด์ใหม่ๆยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่อะไรบ้างที่จะสามารถเข้ามาช่วยในการลงทุนได้ครับถ้าพูดในฝั่งของมุมมองของตัวนักลงทุนเองที่ผมเห็นพัฒนาการของนักลงทุนไทยที่มีความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนหนึ่งแล้วแหละและความเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีในมากน้อยแค่ไหนครับในปัจจุบันต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนลงทุนนะครับก็อาจจะค่อนข้างจำกัดอยู่ในกลุ่มเฉพาะนะครับวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนกลุ่มใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยมาสนใจเรื่องลงทุนมากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าคนที่มาอยู่มาในงานเองเนี่ยช่วงอายุก็จะค่อนข้างเด็กลงนะครับตั้งแต่20ถึง35เนี่ยก็ให้ความสนใจเรื่องลงทุนมากขึ้นนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มจบเป็น first jobber เพิ่งเริ่มทำงานคนกลุ่มนี้ก็มาสนใจเรื่องลงทุนมากขึ้นครับเรียกว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะวัยแค่เกษียณหรือว่าใกล้เกษียณเท่านั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่เป็นหมอช่วงวัยทำงานนะครับก็ต้องบอกคนที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มจบเนี่ยก็ให้ความสนใจด้วยแต่แน่นอนครับคนที่บอกว่ากำลังจะใกล้เกษียณพวกนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังสนใจอยู่ก็ยังเป็นคนที่สนใจลงทุนอยู่ครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในวงการตลาดทุนไทยเหมือนกันที่เห็นกลุ่มของนักลงทุนที่มีการกระจายตัวมากขึ้นแล้วก็เข้ามาในลงทุนเองที่เก่งมากขึ้นครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่คนให้ความสนใจเรื่องลงทุนมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเพื่อความมั่นคงในชีวิตนะครับแล้วก็เพื่อความมั่งคั่งในอนาคตของเขาเองด้วยครับครับงั้นมาพูดถึงไฮไลท์กันในงานกันดีกว่าครับว่าภายในปีนี้
ภายใต้ธีม2018นี้ที่มีเรื่องของดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าการลงทุนนั้นโอ้โหมันมีบรรยากาศที่สุดยอดเหนือกว่าที่เคยมากขึ้นไฮไลท์ในงานมีอะไรบ้างที่ต่างจากครับออกมาพูดในวันนี้ครับครับไฮไลท์ในงานนะครับครั้งนี้เนี่ยเราก็จะนำเสนอว่า เป็นโซลูชันทางด้านการลงทุนต้องบอกว่าเป็นแบบ total wealth เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มาร่วมในงานนะครับก็จะมาดูไม่ว่าอยากลงทุนในหุ้นในกองทุนรวมนะครับในทองคำอันนี้เนี่ยเราก็จะมีสินค้าให้เลือกนะครับแล้วก็ตัวสินค้าที่ให้เลือกเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายนะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมากัน100องค์กรแล้วทุกคนเองเนี่ยก็เอาคนที่ชำนาญในเฉพาะด้านนั้นเนี่ยมานะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็ยังมีพวกงานสัมมนาต่างๆซึ่งสมมติว่าเวลามานั่งฟังแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจมากขึ้นนะครับบางทีเวลาเราอ่านเองอยู่กับบ้านเองเนี่ยอาจจะไม่มีคนอธิบายให้ฟังนะครับใช่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องที่มีทั้งสาระสินนะบางทีเราอ่านอยู่คนเดียวอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาของมันอย่าง 100% เต็มแต่ถ้ามาภายในงานเนี้ยจะมีทั้งสัมมนาใหญ่สัมมนาย่อยใช่ครับแต่ละเซกชันแต่ละตามบูธคือมีหมดทุกอันมีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนนะครับเป็นมือใหม่ลงทุนมาแล้วพักหนึ่งหรือว่าเป็นมือที่ชำนาญแล้วเนี่ยเราก็มีสัมมนาหรือว่าเรามีเซสชันที่เหมาะกับทุกคนนะครับคนที่บอกว่าชำนาญแล้วเนี่ยเราก็มีเป็นแบบเหมือนกับทำเป็นเวิร์กช็อปให้ด้วยนะครับก็สามารถมาดูตัวตารางได้ครับแล้วก็เลือกตัวเซสชันเนี่ยที่เหมาะกับความต้องการของผู้ลงทุนแต่ละท่านได้ครับซึ่งจริงแล้วถ้าใครที่อาจจะดูชมนี้อาจจะเรียกว่าย้อนหลังไปละเราก็สามารถในงานสัมมนาหรือความรู้ต่างๆเนี่ยเราถูกอัปโหลดไปใน YouTube ด้วยเหมือนกันครับใช่ครับก็จะสามารถติดตามได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดมาในงานเองเนี่ยเราก็ได้เจอกันแบบ face to face เลยนะครับก็จะดีกว่าก็จะดีกว่าครับแล้วทางพี่ปิวเอตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์เองมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ของตลาดเองเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์นะครับเร็วๆนี้เนี่ยเราก็จะมีตัว Go Online Futures นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็จะนำข้อดีตรงที่ว่าคนเนี่ยสามารถซื้อขายแล้วก็ดูราคาเป็นใน US ดอลลาร์ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้แบบอยากซื้อขายทองแต่ว่าพอแปลงเป็นราคาเกินบาทปุ๊บเนี่ยก็ไม่สะดวกนะครับแต่นี้เนี่ยก็คือสามารถดูเป็น US ดอลลาร์ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่มีความน่าสนใจนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีสินค้าอื่นๆนะครับเช่นตัวไปสำนักงานแสดงสิทธิ์การถือครองหุ้นต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเปิดใช่ครับแล้วก็จะเปิดตัวภายในควอเตอร์หน้านะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับทางพาร์ทเนอร์หรือว่าบริษัทในเครือเราเองเนี่ยเราก็เอาบริการต่างๆมาเช่นตอนนี้เนี่ยเรามีระบบที่สามารถซื้อขายมิวชัวร์ฟันได้นะครับผ่านเซลลิ่งเอเจนต์ต่างๆนะครับเซลลิ่งเอเจนต์รายนึงเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนบริษัทจัดการการลงทุนได้หลายบริษัทนะครับแล้วก็สามารถซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้คือว่าสมัยนี้คือปกติเนี่ยถ้าเพชรไปซื้อกองทุนเนี่ยก็ต้องไปแต่ละธนาคารแต่ละที่แต่ที่เพื่อซื้อของต่างๆแต่เดี๋ยวนี้คือสามารถไปที่เดียวก็ไปเซลลิ่งเอเจนต์รายใดรายหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถซื้อกองทุนจากหลายบลจ.ได้นะครับทางบริษัทในเครือเนี่ยรู้ว่าเซทเทรดเนี่ยเขาก็ทำระบบชื่อสตรีมมิ่งฟอร์ฟันนะครับซึ่งระบบนี้ก็สามารถเข้าไปซื้อขายได้นะครับไปซื้อขายได้หลายกองทุนจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นถูกต้องครับก็แสดงว่าไม่ต้องเปิดบัญชีหลากหลายหลายรอบครับครับก็สามารถลงทุนได้ภายในครั้งเดียวแล้วก็ในอนาคตเองเนี่ยเราก็จะมีระบบใหม่นะครับที่จะทำให้เรื่องการเปิดบัญชีได้เป็นเรื่องง่ายดายขึ้นเพราะวันนี้เนี่ยเวลาเปิดบัญชีทีนึงเนี่ยก็ต้องซับมิทเอกสารเยอะนะครับมีทั้งอะไรนะสำเนาแบบประชาชนทะเบียนบ้านครับแบบในอนาคตเองเนี่ยก็จะมีโครงการเขาเรียก National ID นะครับแล้วก็พอระบบสามารถมาเชื่อมกันเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเวลาเปิดบัญชีเนี่ยก็อาจจะได้รับความสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสารน้อยลงครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้เพชรผ่านไปที่บูธเซ็ตเทรดสตรีมมิ่งครับเราก็เห็นมีตัวอันนึงที่เหมือนว่าถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนสักอย่างถูกต้องครับแค่นั้นเองถูกไหมครับใช่ครับก็จะสามารถเปิดได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกรอกเพราะปัจจุบันเนี่ยเราใช้เอกสารเยอะแล้วก็ต้องนั่งกรอกเยอะครับเหมือนกันครับซึ่งแน่นอนก็จะยิ่งง่ายสะดวกมากขึ้นสำหรับใครที่มีใจรักและอยากจะลงทุนครับก็เพียงแค่ง่ายปลายสัมผัสครับเปิดได้หมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเกริ่นนำเฉยๆว่าภายในงานทั้งหมดนี้เราจะมาเจออะไรกันบ้างนะครับแต่เดี๋ยวในช่วงถัดไปเราจะไปเจาะลึกในบูธของ Invest Now บ้างก่อนเพราะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วพบกันครับมาแล้วคุณผู้
ู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Invest Now ในวันนี้โอกาสดีสร้างได้นะครับตอนนี้ครับจะอยู่กับทางพี่ฟิวเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับฟิวครับสวัสดีครับเราวันนี้เรามาอยู่ในบูธภายในงานแล้วซึ่งวันนี้เราอยู่ที่บูธของ Invest Now for your future well-being ครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของในบูธนี้จะเป็นยังไงครับเรื่องราวไฮไลท์ในนี้ก็จริงๆครั้งนี้นะครับจะเป็นการบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเราสามารถลงทุนนะครับถามว่าลงทุนไปเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อความมั่นคงนะครับแล้วก็เพื่อความมั่งคั่งในอนาคตของเราแล้วก็อีกการหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเราสามารถลงทุนเพื่อเตรียมตัวยามเกษียณของเราได้พออีกหน่อยพอเราไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยเราก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายนะครับจริงๆแล้วคนที่จะเริ่มต้นจริงๆควรจะเริ่มต้นประมาณอายุเท่าไหร่ดีครับหรือที่จะมีความคิดเกี่ยวกับการที่จะเตรียมแผนเกษียณให้บิวจริงๆแล้วเนี่ยคนสามารถเริ่มต้นได้นะครับตั้งแต่ตอนที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเริ่มออมการเงินออกมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาลงทุนครับและตัวพี่บิวเองตอนที่บิวเริ่มต้นทำงานบิวก็เริ่มคิดแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ฮะตอนนั้นเองเนี่ยผมเริ่มลงทุนเนี่ยช้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะฝากบอกผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นไปได้แล้วเนี่ยเริ่มเร็วจะดีกว่าถามว่าแล้วทำไมเริ่มเร็วถึงจะดีกว่าเริ่มเร็วเนี่ยเราก็สามารถเริ่มโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้เป็นวินัยนะครับโดยที่พอเราใส่เงินลงไปแล้วเนี่ยเงินที่ลงทุนไปปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้เงินทำงานให้เรานะครับแล้วก็เราเองเนี่ยเราเริ่มได้เร็วเนี่ยเราก็จะไปได้ไกลกว่านะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งปั่นตอนช่วงท้ายๆเพราะนั่งปั่นคือนั่งเก็บออมซะเยอะถูกไหมครับเพราะจริงแล้วหลักมันก็มีประมาณทั้ง 3-4 อย่างใช่ไหมที่เวลาที่เราครับอายุเวลาที่เราเหลืออยู่ในการทำงานถูกไหมเหลือผลตอบแทนครับคืออย่างเรื่องเรื่องเวลานะครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มช้าเนี่ยบอกว่าเรามาเริ่มตอนที่สมมติอายุ55ปุ๊บบอกโอ้เหลืออีกแค่5ปีเองเก็บเงิน5ปีแล้วต่อให้ตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนเราค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่เราเก็บเงิน5ปีเพื่อที่จะใช้ต่อสมมตินะฮะเรามีอายุหลังเกษียณเนี่ยสัก25ปีเราทำงาน5ปีเอาไปใช้25ปีเนี่ยโอ้อันนี้มิสแมทช์กันละแต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มนะครับแบบ30เราก็จะมีเวลาที่เราหาเงินได้เนี่ย30ปีลงทุนไป30ปีแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยสามารถเอาไปใช้ต่อได้25ปีอันนี้ก็จะดีขึ้นแต่จะดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราเริ่มทำงานสักประมาณ20ถึง25เนี่ยเราก็เริ่มค่อยๆลงทุนมีน้อยเราก็ลงทุนน้อยแต่ว่าเราทำสม่ำเสมอแล้วก็ทำระยะยาวเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ตัวแรกก็คือเรื่องระยะเวลาคือเวลาลงทุนเยอะเนี่ยก็จะดีกว่าก็จะได้เปรียบถูกต้องครับไม่ต้องไปเร่งรีบผมกันตอนช่วงสุดท้ายครับแล้วก็คุณเพชรก็บอกว่ามันก็มีเรื่องผลตอบแทนถูกไหมครับผลตอบแทนเนี่ยลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็เลยใช่คนลงทุนจะลงทุนทางไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปลงทุนในเงินออมเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่พอไม่เยอะปุ๊บเนี่ยตอนที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยกว่าจะออกดอกออกผลเนี่ยก็ใช้เวลานานเวลาเราลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราลงทุนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบพวกตราสารหนี้ผลตอบแทนดีขึ้นมาหน่อยเวลาก็จะใช้น้อยลงมาแล้วก็เงินเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ลงไปเยอะมากเท่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่เงินเท่ากันปุ๊บเนี่ยตอนปลายเราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อกี้พอเราพูดถึงตราสารหนี้แล้วเนี่ยเรายังมีพวกกองทุนรวมนะครับมีหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราไปดูผลตอบแทนของหุ้นย้อนหลังเนี่ยเราก็จะพบว่าหุ้นเนี่ยเป็นตราสารเป็นสินทรัพย์ที่สามารถได้ผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างดีเมื่อกับสินทรัพย์อื่นก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับเป็นหนึ่งในส่วนผสมก็ได้เป็นหนึ่งในส่วนผสมก็ได้ครับสมมติว่าบอกว่าเรารับความเสี่ยงได้น้อยเราอาจจะลงหุ้นบ้างไม่ได้ลงเยอะในพอร์ตของเรานะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะใส่หุ้นได้มากกว่านะครับมากกว่าเฉลี่ยแต่ทีนี้เนี่ยแต่ละคนก็สามารถรับความเสี่ยงไปได้เท่ากันนะครับแต่ถามว่าทุกๆคนเองเนี่ยก็สามารถลงทุนในหุ้นได้เพียงแต่ว่าใช้อัตราส่วนเนี่ยแล้วแต่ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละท่านนะครับนี่คือเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงด้วยที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่อีกหนึ่งอันก็คือแล้วแต่ความถนัดหรือความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้วยเหมือนกันเพราะว่าการลงทุนก็มีเหมือนสองหลักนะครับอาจจะเลือกหุ้นเองหรือว่าจะเป็นกองทุนรวมก็ได้ถูกต้องครับคือจริงๆตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเวลาเวลาคนที่ไปเลือกหุ้นเองเนี่ยพอไม่มีเวลามอนิเตอร์เนี่ยเราไม่รู้ว่าperformance ของหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นยังไงในอนาคตนะครับบางคนเนี่ยพอไม่มีเวลาดูกลับมาดูอีกทีนึงอ้าวตายแล้วกลายเป็นขาดทุน
แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราให้มืออาชีพมาเราก็สามารถให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยสามารถเป็นคนบริหารเงินแล้วก็คอยดูแลแทนให้เราได้ครับก็เหมือนมีคนมามืออาชีพจริงที่เขาทำอาชีพตรงนี้คอยดูตรวจสอบเปลี่ยนให้เราตลอดเวลาครับแต่ว่ากองทุนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกถูกไหมครับเพราะว่าเราจะลงทุนในสินทรัพย์ไหนเพราะว่ามันก็มีตัวเลือกหลายตัวเลือกครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในได้ครับนะเรื่องของกองทุนนี้อันนั้นเราเห็นไปแล้วแหละว่าตัวของระยะเวลาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับการลงทุนในระยะยาวที่เราจะเก็บออมเพื่อที่เรื่องของมีความสุขในวัยเกษียณแล้วกันเรื่องของผลตอบแทนที่เราเลือกหรือที่ยอมรับได้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าผมอีกอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของตัวเงินที่เราลงไปซึ่งผมว่าทั้งหมดเนี่ยปัจจัยนี้สมมติเราอาจจะควบคุมได้มากหรือได้ซ้ำอยู่ที่วินัยของเราถูกต้องครับว่าเราสมมติว่าสมมติเราได้เงินมาสักหมื่นหนึ่งอยู่ที่ว่าเราจะเก็บสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีพี่ปิวให้พี่มองว่าเราควรจะขั้นต่ำสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่น่าจะพอสมเหตุสมผลไม่มากไปไม่เยอะเกินไปไม่มากไปคือจริงๆสมมตินะครับเราเพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยเราได้เงินเดือนสมมติละหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมอาจจะเก็บไว้สักประมาณ 20% สักประมาณ 2,000 นะครับเพราะว่าแน่นอนเราก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ว่า 20% เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขั้นเริ่มต้นแต่ในลองเทอมแล้วเนี่ยพอเราได้เงินมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถลงทุนมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายจะมากขึ้นตามค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามแต่ว่าเราเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องการว่าในอนาคตเองถ้าเป็นคนที่มีการวางแผนการเงินที่ดีมีวินัยที่ดีเนี่ยเขาก็จะดูว่าในอนาคตจะเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็มาวางแผนว่าเราจะกันเงินส่วนนี้ไว้เนี่ยกันออกมาเลยปุ๊บแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตามที่ต่างๆเพื่อที่จะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเรียกว่าออมก่อนใช้ใช่ครับออมก่อนใช้ครับจะได้เงินจะได้เหลืออยู่เพราะเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้ถูกเก็บไปเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นไม่งั้นไม่ก็คนเราจะมีข้ออ้างเสมอว่าของมันต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเข้ามาจนทำให้เราจะไม่มีเงินเก็บใช่ครับแต่ว่าของที่บอกว่าต้องมีเนี่ยมันเป็นของในปัจจุบันถูกไหมครับแต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยเราก็ต้องบาลานซ์กันว่าความสุขในปัจจุบันกับความมั่นคงในอนาคตนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าจะเป็นการช่วยเราในอนาคตครับก็ต้องคิดถึงทั้งปัจจุบันของเรื่องความสุขด้วยแหละในอนาคตก็ต้องคิดเผื่อด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาในอนาคตเรามีความสะดวกสบายหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือภาพรวมเหมือนกันนะในการเก็บเงินแล้วก็การออมในการที่อยู่ในของ Invest Now อีกมุมนึงที่เราอยากจะสอนก็คือพี่ปิวเสนอว่าสมมุติมนุษย์เงินเดือนหรือ First Jobber หรือคนที่ทำงานอย่างเพชรเนี่ยแน่นอนแหละแล้วว่าเราไม่ค่อยมีเงินเป็นก้อนเท่าไหร่แต่สิ่งที่เรามีก็คือว่าเราจะมีเงินสดที่เข้ามาเป็นประจำทุกๆเดือนอยู่แล้วแต่เงินสดเนี่ยที่จะเข้ามาลงทุนที่หลายๆคนบอกว่าเป็นการลงทุนที่เรียกว่า DCA หรือดอลลาร์คอสต์ใช่ไหมเนี่ยให้ปิวช่วยอธิบายคอนเซ็ปต์นี้ให้ฟังนิดนึงดีกว่าครับอันแรกต้องบอกว่าเวลาที่เราได้เงินมาทุกเดือนเองเนี่ยเราก็สามารถกันไว้ได้ทุกเดือนแล้วทุกเดือนเองเนี่ยเราสามารถเอามาลงทุนได้สาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับบางคนเองเนี่ยบอกว่าโอ้ต้องรอให้เงินเยอะก่อนแล้วลงทุนพอรอมีแสนหนึ่งเลยค่อยลงใช่พอรอไปรอมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่เคยลงทุนสักทีเลยพอไปช่วงเพราะยังไม่เคยถึงนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าวันนี้เองเนี่ยเวลาเราลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะถามว่าสมมตินะถ้าเรามีเงินเนี่ยหมื่นบาทเนี่ยเราสามารถกันไว้พันหนึ่งได้ไหมถ้าคำตอบว่าได้จริงๆต้องบอกว่าพันหนึ่งเนี่ยหรือ500บาทนะครับวันนี้สามารถเริ่มลงทุนได้แล้วถ้าไม่ได้เอาไปลงทุนในหุ้นจริงๆนะครับเราสามารถลงทุนผ่านกองทุนหุ้นได้เรากันไว้สมมติว่าพันบาทเนี่ยเราก็ไปเลือกซื้อกองทุนหุ้นที่มี performance ดีๆแล้วถามว่าถ้าเกิด7ปีสมมตินะฮะเราโฮจนถึง7ปีแล้วเนี่ยจากตัวเลขในอดีตเนี่ยผลตอบแทน 7% เนี่ยมีได้เห็นอยู่แล้วถามว่าอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นความมั่นคงในชีวิตของเราในอนาคตเราสามารถกันเงินเดือนละพันบาทไว้ได้มั้ยครับนี่ก็เป็นความมั่นคงก็เป็นวินัยด้วยเหมือนกันเป็นวินัยด้วยครับเพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่บอกว่าคือผมทํางานบริษัทแล้วก็จะรู้ว่าจะมีคนที่คาดเดาตลาดว่าจะขึ้นหรือจะลงนี้ครับแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีป้องกันการทําเรื่องของจังหวะทามมิ่งได้ดีเหมือนกันครับก็ส่วนใหญ่ก็มีการคาดเดาได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเองเนี่ยพอเราบอกว่าเราคาดเดาหรือว่าการเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยแน่นอนมันมีถูกมีผิดอยู่นะครับว่าไม่มีใครรู้แน่นอนว่าตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราเอาเงินไปลงทั้งก้อนเลยปุ๊บเนี่ยเกิดเราคาดผิดขึ้นมาอันนี้เงินต้นของเราก็จะมีก็เป็นลมได้อาจจะเป็นลมได้แต่ว่าถ้าเราค่อยๆทยอยใส่ไปเรื่อยๆแล้วเราดูว่าตามสถิติย้อนหลังเนี่ยพอเราลงทุนครั้งบางครั้งเองเนี่ยอาจจะเป็น business cycle เราลงไปปุ๊บเนี่ย business cycle เนี่ยอยู่ในขาลงแต่ว่าถ้าพอ7ปีปุ๊บเนี่ยมันมักจะครบ1 business cycle รวมๆแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยลองเทอมผลตอบแทนก็จะดีกว่าครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยเป็นที่มาของการว่าทำไมเราถึงอยากสนับสนุนให้คนทำเรื่องดอลลาร์คอสต์แอเวอเรจ
ทำไมเราถึงอยากให้คนค่อยๆเฉลี่ยลงทุนนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่มีความเสี่ยงจากการที่เราจะไปคาดเดาที่สูงด้วยเป็นเรื่อง market timing นะครับก็คือว่าเราเฉลี่ยไปเรื่อยๆเพราะว่าลองเทอมแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะครับในการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะจริงๆแล้วกลับเป็นข้อดีซะด้วยซ้ำที่เราสามารถมีเงินสดหรือรายได้เข้ามาคอยมาเติมเงินลงทุนไปเรื่อยแบบนี้ทำให้เราต้นทุนในการลงทุนของเราก็มีค่าเฉลี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการลงทุนในระยะยาวด้วยเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ติวมากๆนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังอยู่กับเพชรอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปพาไปเดินอีกสัก2ทัมบูแล้วกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในงาน Cine City 2018ปีนี้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ติวมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้เพชรติวและทีมงานนะครับลาชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ